ายทศวรรษที่1980นะคะหลายประเทศคุณผู้ชมคะเริ่มหันมาใช้เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แทนที่เครื่องบินที่มีบทบาทเฉพาะทางเพียงอย่างเดียวหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพัฒนาในช่วงเวลานี้ FA-18 Hornet ค่ะสหรัฐเนี่ยนำมาใช้งานในสมรภูมิอิรักทั้ง2ครั้งวันนี้ไซส์สตอรี่จะไปทำความรู้จักกันค่ะแมคคาเนลดักลาส FA-18 Hornet ของกองทัพสหรัฐเป็นเครื่องบินรบประจำการกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทำหน้าที่ได้ทั้งการเป็นเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินโจมตีมีชื่อนำหน้าด้วยตัวอักษร FA มาจากคำว่า Fighter และ Attack FA-18 Hornet ได้รับการออกแบบโดยบริษัทแมคคาเนลดักลาสและบริษัท Northrop โดยต่อยอดจาก YF-17 เครื่องบินรบในยุคทศวรรษที่1970เพื่อนำมาใช้งานกับกองทัพเรือและเหล่านาวิกโยธินสหรัฐความโดดเด่นของ FA-18 Hornet คือการติดตั้งอาวุธได้หลากหลายระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินขั้นก้าวหน้าเทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์และห้องนักบินที่มีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ถึง3หน้าจอรวมทั้งเป็นเครื่องบินรบแรกๆที่ใช้งานแผนที่ดิจิทัลช่วยให้นักบินสามารถคาดการณ์สถานการณ์รอบข้างได้อย่างแม่นยำด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ FA-18 Hornet จึงสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายบทบาททั้งการคุ้มกันเครื่องบินขับไล่ครองอากาศการคุ้มครองกองเรือการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายศัตรูการขัดขวางทางอากาศการให้ความสนับสนุนอย่างใกล้ชิดต่อกำลังภาคพื้นดินและเก็บข้อมูล FA-18 Hornet ประจำการในเหล่านาวิกโยธินสหรัฐตั้งแต่เดือนมกราคมปี1983และกองทัพเรือในปี1984โดยภารกิจในสนามรบครั้งแรกคือการทิ้งระเบิดในประเทศลิเบียเมื่อปี1986ก่อนที่จะถูกนำไปใช้งานในสมรภูมิอิรักทั้ง2ครั้งในปี1991และปี2003แต่ปัจจุบันสหรัฐได้ปลดประจำการ FA-18 Hornet ไปเกือบหมดแล้วอย่างไรก็ตาม FA-18 Hornet ได้เป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องบินรบยุค 4.5 เช่น FA-18EF Super Hornet และเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EA-18G Growler